สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567ตามที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงยุติธรรมของกลุ่มผู้เสียหายจากคดีของนายวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณผู้ต้องขังคดีช่อโกงซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนพิจารณาคดีออกไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันที่13เมษายน2567เป็นความจริงหรือไม่นั้นกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แจ้งว่าได้รับตัวนายวรรณรัตน์จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2567โดยอาการป่วยหลายโรคซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์พบว่ามีความผิดปกติเป็นก้อนเนื้ออักเสบในร่มผ้าซึ่งได้ทำการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง14วันแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่13เมษายน2567โดยให้เป็นผู้ป่วยในต่อมาเมื่อวันที่1พฤษภาคม2567แพทย์โรงพยาบาลตำรวจดำเนินการผ่าตัดเพื่อทำการรักษาแต่เนื่องจากมีอาการติดเชื้อจึงจำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานเพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไปทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าผู้ต้องขังทุกรายหากมีอาการเจ็บป่วยภายในเรือนจำจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการแพทย์โดยถือตามหลักสิทธิมนุษยชนและสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสำคัญและหากอาการป่วยเกินขีดความสามารถจะต้องพิจารณาส่งตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกเพื่อให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยของผู้ต้องขังซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงในการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563